สวัสดีครับวันนี้มาสอนริทึมสไตล์ออสซี่ออสบอร์นนะครับจะเป็นการเล่นลักษณะของสายเปิดสาย5นะโน้ตตัว A แล้วก็เล่นดับเบิลสต็อปเบิลสต็อปคือการเล่นคู่สายนะครับเราเทคนิคการดีดจะเป็นการแบบคลายมือเยอะๆแล้วก็เนี่ยหย่อนๆอย่างนี้เลยแล้วก็ดีดฟาดลงไปนะครับช่องที่ผมจะบอกสาย4ช่องที่7แล้วก็สาย3ช่องที่6ดีดให้มันเป็นกลุ่มก้อนอย่างนี้เลยนะฮะต่อไปนะครับช่องที่6กับ4นะครับ6สาย4แล้วก็4สาย3ต่อไป7กับ7ไป7กับ6ต่อไป6 4แล้วก็นี่ก็กดเนี่ยประมาณนี้ครับดูช่องนะทีนี้ตัวเบสนะครับผมจะเล่น4ตัว1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4ไป1 2 1 2 1 2 3 4ประมาณนี้ครับเราก็อาจจะลองเล่นกับเสียงกลองดูก็ได้หาริทึมเสียงกลองนะครับนี่ประมาณนี้ฮะพยายามเล่นให้มือเรารู้สึกว่าผ่อนคลายที่สุดนะครับผ่อนคลายแล้วก็เล่นพวกลูกเหล่านี้ให้ได้อย่าไปเกร็งเพื่อที่จะเล่นนะครับเพราะบางทีเกร็งเนี่ยมันเล่นได้ก็จริงแต่ว่าระยะยาวมันจะไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นเราปล่อยมือให้คลายแล้วลองหาจุดที่เราดีให้มันแบบได้เสียงที่มีคุณภาพหน่อยนะจริงๆในเพลงพวกนี้หีเล็กไฟก็มีหลายท่อนที่เล่นลักษณะแนวพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะนำมาลองสอนดูนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับคือไม่อยากให้ลูกมันยาวมากเพราะว่าเราจะได้โฟกัสที่เรื่องของวิธีการดีดแล้วก็ช่องต่างๆนะครับแค่นี้ก็สนุกแล้วครับผมลองฝึกกันดูนะครับใครที่สนใจเรียนกับผมก็สามารถติดต่อทาง LINE ปุ๋ยกีตาร์ได้นะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเพียงเดือนละ1,000เดียวนะครับสำหรับคนที่งบน้อยอยากเรียนกีตาร์อย่างถูกต้องครับผมสวัสดีครับ